มาดูเรื่องของการทํางานของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับคือในหนึ่งกระทรวงเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีว่าการแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยปกติรัฐมนตรีว่าการเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปเลยว่ารัฐมนตรีช่วยคนนี้ดูกรมนี้กรมนี้คนนี้ดูกรมนี้กรมนี้ตัวเองดูกรมไหนบ้างอะไรต่างๆเป็นต้นทีนี้มันก็มีประเด็นขึ้นมาเนื่องจากว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยรัฐมนตรีก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแต่ในขณะที่รัฐมนตรีช่วยหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคุณชัยยาพรหมมาซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเรื่องของการแบ่งงานเนี่ยมองว่าไม่ค่อยเป็นธรรมแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็เลยอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนซึ่งบอกว่าถ้าคุยแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะขึ้นไปถึงรองนายกที่ดูแลกระทรวงเกษตรให้มาช่วยพูดคุยให้ครับเมื่อวานนี้คุณชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากพรรคเพื่อไทยนะพูดถึงกรณีกระแสข่าวบอกว่าการมอบหมายงานของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าแบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยเนี่ยดูน้อยเกินไปก็บอกว่าการแบ่งงานเนี่ยต้องชัดเจนเพราะว่าต้องบริหารทั้งบุคคลแล้วก็งบประมาณนะครับส่วนตัวก็อยากจะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ดังนั้นมองว่าเรื่องนี้ควรจะต้องพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อแก้ไขใหม่ให้เกิดความสมดุลลองฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยพูดเองดูครับผมก็มีหลักฐานมีข้อมูลว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีคำสั่งที่มอบหมายไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการมอบงานให้รัฐมนตรีช่วยเนี่ยต้องเราไม่สามารถที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลได้เลยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเองเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็มวลชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือแล้วผมต้องตอบคำถามพี่น้องส.ส.ในพรรคด้วยว่าเวลาไปตรวจราชการเนี่ยเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องพืชเรื่องสัตว์ก็มีตั้งหลายประเภทอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาของพี่น้องได้ก็มีการพูดคุยกันครับท่านว่าการเองท่านก็กรุณานะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดที่คำสั่งที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะปรับปรุงแก้ไขใหม่รัฐมนตรีช่วย3คนเนี่ยแบ่งอย่างเงี้ยมันก็สมเหตุสมผลนะวันนี้รัฐมนตรีช่วยเหลือ2คนท่านรัฐมนตรีว่าการได้ไป11หน่วยงานแล้วก็ช่วยได้คนละ4เนี่ยผมว่าท่านจะงานหนักนะรัฐบาลการเราอยากแบ่งเบาภาระท่านนะครับนะทีนี้คุณชัยยายังบอกด้วยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าคุยกันไม่เรียบร้อยเนี่ยคงจะต้องไปปรึกษาคุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรให้รองนายกเข้าไปช่วยเจรจาให้หน่อยแต่ยืนยันนะครับว่าประเด็นนี้จะไม่กลายเป็นรอยร้าวในรัฐบาลอย่างแน่นอนเพราะว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยก็ควรจะยึดหลักการให้เกียรติกันไว้ใจกันแล้วก็ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงานครับ